ย้ำภาพเธอไปใจที่เจ็บวันนั้นก็ยังไม่ไหวเลยทำเธอให้เสียใจทั้งที่ก็ทนฝืนมองเธอที่มีน้ำตาโอ้เกลียดที่รู้ก็ยังจะทำตอกย้ำให้เธอช้ำทุกทีคิดถึงเด็กนั่นอยู่เหรอตั้งแต่แกเจอเด็กนั่นนะแกก็หงุดหงิดตลอดเลยฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยว่ะแล้วแกอยากหายปะล่ะแกมีวิธีหรอมีแต่แกต้องให้ความร่วมมือนะเว้ยเอิญดูนะคะว่าพี่หมอเกลียดเอิญใช่เกลียดมากด้วยเอิญระวังเอิญยังรักพี่หมอเหมือนเดิมนะคะรักหรอเธอกล้าใช้คำว่ารักหรอกล้าค่ะเอิญรักพี่หมอและเอิญก็จะทำทุกอย่างให้พี่หมอกลับมารักเอิญเหมือนเดิมไม่มีคำว่าเหมือนเดิมแล้วค่ะอันนี้อร่อยแกมันอร่อยจริงว่ะดาดาenjoy eating ไหมไม่ enjoy ว่ะหึงเขาอะดิถึงได้มาหงุดหงิดกับเพื่อนแบบเนี้ยใครหึงฮะยังจะถามอีกแกไม่รู้ตัวเลยหรือไงตั้งแต่เห็นเจ้ากรรมในเวรแกเดินกับยายดารานั่นอาการแกก็ออกเลยเปล่าสักหน่อยค่ะเอาที่สบายใจเลยแกจะปากแข็งกับพวกชานามไม่เป็นไรแต่แกหลอกตัวเองไม่ได้หรอกละดาเพราะอาการแกมันฟ้องเอานะรู้ทุกเรื่องอะแต่ไม่ต้องพูดทุกเรื่องก็ได้นะละดามันรู้ตัวนะฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเขาจะไปกับใครก็เรื่องของเขาทำไมฉันต้องเดือดร้อนด้วยโอเคโอเคโอเคไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนมีแค่ฉันนี่แหละที่เดือดร้อนดูดิอุตส่าห์มีเวลาออกมา enjoy นอกโรงพยาบาลทั้งทีโอมากาเสฟรีก็อดแกแต่อันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะเพราะละดาเป็นคนเลี้ยงอุ๊ยอังกินเลยแฮปปี้ละแป๊ะแป๊ะแป๊ะน่ากินมากฟรีก็กินหน่อย enjoy ละ enjoy เลยเหงื่อท่วมเลยเราเหงื่อท่วมน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่อิงฟ้าเดี๋ยวเอิญเช็ดเองค่ะพี่อิงฟ้าคะขอถามเลยพี่อิงฟ้าตรงๆได้ไหมคะมีอะไรเหรอคะทำไมต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยขอถามตรงๆนะคะพี่อิงฟ้าชอบผู้หญิงใช่ไหมคะ
นึกยังไงถึงถามพี่แบบนี้คะเอิญก็แค่สงสัยล่ะค่ะใช่ค่ะพี่ชอบผู้หญิงพี่ยังพูดไม่จบเลยแล้วถ้าผู้หญิงที่พี่ชอบคนนั้นเป็นเอิญเอิญจะว่ายังไงคะระดาระดาต้องโอเคระดาต้องโอเค you okay I okay me okay okay อาจารย์คะคนไข้คนแรกมาแล้วค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอมีโอเคอาจารย์พูดอะไรนะคะคุณลดออกไปก่อนค่ะคนไข้รายนี้เดี๋ยวหมอดูเองค่ะอ๋อได้ค่ะอาจารย เอิญซื้อบานอฟฟี่มาฝากพี่หมอค่ะโอ้ยน้องไม่ยินอะอาจารย์โบอาจารย์แทนน้องเข้าแล้วพี่หมอไม่ชอบกินบานอฟฟี่แล้วหรอคะไม่ชอบกินมา2ปีแล้วค่ะเชิญออกไปได้แล้วค่ะเอิญดูนะคะว่าพี่หมอไม่อยากเจอหน้าเอิญแล้วแต่เอิญยังอยากเจอหน้าพี่หมอทุกวันเลยนะคะนั่นเป็นปัญหาของเธอส่วนปัญหาของฉันก็คือทำยังไงก็ได้ให้เธอออกไปจากชีวิตฉันสักทีไม่ค่ะเอิญจะไม่ออกฉันมีคนที่ฉันรักแล้วและอีกไม่นานฉันก็จะแต่งงานกับเขาคนที่พี่หมอพูดถึงนี่ใช่คุณหมออิสนุหรือเปล่าคะเธอรู้ได้ไงพอดีวันก่อนเอิญดูทีวีนะคะแล้วก็เห็นสัมภาษณ์ของคุณหมออิสนุแต่เท่าที่เอิญได้ยินมาเนี่ยพี่หมอไม่ได้ชอบเขาไม่ใช่เหรอคะเขายังหาทางจีบพี่หมออยู่เลยนี่จะให้ฉันจูบโชว์ไหมล่ะเธอถึงจะเชื่อ
าสิคะเอิญก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่หมอจูบผู้ชายได้ไหมสงสัยจะได้มากกว่าจุบแล้วแหละสวัสดีค่ะพี่หนูกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยค่ะอะไรนะคะจะมาหาละดาเหรอคะได้สิคะรีบมาเลยนะคะละดาคิดถึงสวัสดีค่ะพี่หนูอ๋อเมื่อกี้เหรอคะเปล่านะคะระดับไม่ได้พูดพี่หนูหูฝาดหรือเปล่าคะระดับพูดว่าคิดถึงน้องเต้าหู้อะค่ะอยากมาฟัดค่ะ อาจารย์ฟ้าระดาคะเคส001ที่ชั้น2ย้ำอาจารย์ฟารดาเคส001ที่ชั้น2ค่ะพี่หนูระดาดิดเคสด่วนค่ะสงสัยวันนี้จะไม่ได้เจอแล้วแค่นี้ก่อนนะคะเฮ้ยระดาแกเล่นแรงไปปะวะเมื่อกี้ฉันเห็นหน้าน้องเขาเหมือนร้องไห้เลยนะเว้ยเวอร้องอะไรเราก็แค่น้ำตาคอเฉยความเสียใจเขาไม่ได้วัดกันที่ปริมาณน้ำตานะแกแค่เห็นหน้าน้องเขาก็รู้แล้วว่าเสียใจมัวแค่นี้มันเทียบไม่ได้หรอกค่ะกับสิ่งที่เขาทำไว้กับฉันน่ะใช่แกไม่ได้อยู่ตอนที่ระดามแยกเพราะเด็กนั่นไม่เข้าใจฉันหรอกไม่รู้ดิก็ผู้หญิงด้วยกันอ่ะเห็นแล้วเลยอดสงสารไม่ได้วะก็ช่วยไม่ได้ใครให้เขามาหาฉันก่อนนี่ระดาแกมีหวั่นไหวบ้างปะไม่อ่ะดีสมกับเป็นฟ้าดาของฉันแล้วถ้าเกิดน้องเขาเสียใจจนทำร้ายตัวเองขึ้นมาจะทำไงคิดว่างป่าวะอาจารย์โบคะวอร์ด ER โทรมาตามค่ะแวบออกมาจากวอร์ดแค่แวบเดียวมีผู้หญิงถูกรถชนที่หน้าโรงพยาบาลค่ะเหรอ